พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมเส้นทางตั้งแต่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารจนถึงพระบรมมหาราชวังเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนต่างจังหวัดในช่วงเดือนมีนาคมจะเป็นการจัดเตรียมสถานที่ปรับภูมิทัศน์บริเวณที่จะจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ควบคู่ไปกับการเตรียมการซักซ้อมการปฏิบัติในพื้นที่ซึ่งหลังจากการลงพื้นที่ยืนยันว่าทุกจังหวัดมีความพร้อมในการดำเนินการหลังจากนี้จะเป็นการลงในรายละเอียดของการเตรียมการพร้อมยืนยันว่าได้จัดเตรียมอุปกรณ์อาทิขันน้ำสาครภาชนะที่ใช้ในการตักน้ำคนโทเตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วขณะที่วันนี้เป็นวันแรกที่กระทรวงมหาดไทยส่งมอบคนโทน้ำอภิเษกและอุปกรณ์ให้ทุกจังหวัดนำไปประกอบพิธีจัดทำน้ำอภิเษกโดยแต่ละจังหวัดได้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมพาหนะมารับคนโทน้ำอภิเษก1ใบพร้อมกล่องขันน้ำสาครพร้อมที่ตักจำนวนตามแหล่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเทียนชัย1เล่มเทียนมหามงคล1เล่มและเทียนพุทธาภิเษก2เล่มโดยจุดแรกกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้40จังหวัดมารับคือวันนี้14จังหวัดวันที่27มีนาคม13จังหวัด28มีนาคม13จังหวัดจากนั้นจะทยอยให้จังหวัดที่เหลือมารับภายในเดือนมีนาคมนี้